สวัสดีครับทุกคนครับก็คลิปนี้ครับก็จะเป็นคลิปที่มาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรื่องขาของตัวเองที่ผ่าตัดไปนะครับมีหลายคนแบบให้กำลังใจมาแล้วก็ถามมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าเป็นอะไรทำไมถึงต้องไปผ่าขามานะครับนี่เดี๋ยวให้ดูแผลก่อนผ่าแบบ2กล้องนะครับเพื่อเป็นแผลเล็กๆตรงนี้นะครับก็คือว่าเหตุเกิดจากการเตะบอลครับแล้วก็กระดูกอ่อนตรงนี้ร้าวก็เป็นมานานประมาณสัก2ปีแล้วครับก็คือสามารถใช้ชีวิตอะไรได้ปกตินี่แหละแต่ว่าเวลาเดินลงน้ำหนักหรือว่าเล่นกีฬาก็จะมีแป๊บๆอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยได้ทำการผ่าตัดไปแล้วก็พักฟื้นครับแผลผ่าตัดนี่โหเป็นอะไรที่พักฟื้นแบบค่อนข้างนานมากเลยนะฮะทีเดียวผ่านมาได้ประมาณสัก2เดือนกว่าๆแล้วครับตอนนี้ก็บอกลากันสักทีครับเจ้าไม้เท้าบ๊ายบายแล้วครับสามารถลงน้ำหนักได้เต็มที่แล้วฮะไม่ต้องใช้มันอีกต่อไปทิ้งเลยแล้วก็ไม่อยากใช้อีกแล้วด้วยนะครับเพราะว่าอุ้มลูกก็ไม่ได้การทำกิจกรรมอะไรมันก็ทุลักทุเลมันก็ลำบากไปหมดเลยนะครับวันนี้ครับก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูกายภาพบำบัดนะครับคุณหมอบอกว่านอกจากว่ายน้ำแล้วก็เป็นสเต็ปของการที่ปั่นจักรยานเพื่อที่จะเสริมกล้ามเนื้อขานะฮะที่มันแบบรีบกว่าข้างซ้ายให้มันแบบขึ้นมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคุณหมอก็บอกว่ากิจกรรมที่จะให้ทำเพิ่มนะครับในเดือนนี้ก็คือปั่นจักรยานครับวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปนะครับการกายภาพบำบัดด้วยการปั่นจักรยานนะฮะจริงๆแล้วหมอบอกว่าปั่นจักรยานไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็ได้นะฮะที่ฟิตเนสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอยู่ในฟิตเนสจริงๆก็เบื่อเนาะเราก็อยากปั่นแบบอยู่ในหมู่บ้านบรรยากาศธรรมชาติรอบๆนะครับวันนี้ก็เลยไปได้จักรยานไฟฟ้าตัวนี้มาครับทุกคนไม่อยากยืนนานขาบวมอ่ะก่อนที่จะไปปั่นจักรยานไฟฟ้ากายภาพบำบัดกันนะครับกับ DYU A5 นะฮะเดี๋ยวจะพับให้ดูนะครับว่ามันสะดวกสบายมากเลยนะเบาะความสูงอะไรเงี้ยนะครับสามารถแบบปรับได้เลยนะฮะนี่แล้วก็ปรับลงมาอะไรเงี้ยได้นะครับแฮนด์นะครับก็ปรับความสูงได้แล้วก็นี่ปึ๊บลงมาตามสูตรวิธีการพับก็ชอบมากเลยนะฮะ2จุดง่ายๆเลยนะครับพับอันนี้ลงมานี่ครับเสร็จปึ๊บพับครึ่งตรงนี้ครับนะครับปึ๊บชุบโอ้โหนี่ครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้เราก็สามารถแบบยกใส่ท้ายรถนะครับไปปั่นที่ไหนก็ได้นะฮะสำหรับจักรยานไฟฟ้าตัวนี้นะครับวิธีการเก็บกลับมาก็เหมือนเมื่อกี้เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็พร้อมที่จะออกไปขี่ด้านนอกได้เลยนะครับสำหรับตัว DYU A5 วันนี้นะครับก็ข้อดีของมันเลยก็คือแบตเนี่ยนะฮะสามารถถอดออกมาชาร์จได้ด้วยนะครับทุกคนลงไปนี้นี่ก็คือมีกุญแจล็อกเพราะว่าบางทีเผื่อเราไปจอดที่ไหนข้างนอกคนอาจจะแบบอุ้ยยกแบตขโมยแบตเราไปนะครับไปเสียบชาร์จตรงนี้ได้นะครับชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเต็มๆเลยก็คือประมาณ6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ชาร์จครั้งหนึ่งก็สามารถวิ่งได้ประมาณสัก50กิโลเมตรนะครับส่วนความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ที่หน้าจอนะครับก็จะมีบอกเรื่องของความเร็วเรื่องของโหมดนะครับที่เราจะใช้งานอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่แล้วก็มีแตรด้วยนะฮะนี่เผื่อใครจะมาแซงเดี๋ยวลองไปปั่นดูดีกว่านะฮะเราจะไม่ใช้ไฟฟ้าก็ได้นะครับคือจะปั่นแบบไม่ต้องมีไฟฟ้าเลยก็เป็นแบบแมนนวลเลยเดี๋ยวจะไปเทสดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วการที่มีไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยให้การปั่นของเรามันง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับไปครับโอ้เวลาเราปั่นอ่ะคือเราไม่ต้องออกแรงที่ขาเยอะมากนะครับเพราะว่าไฟฟ้าก็จะช่วยทุ่นแรงในการปั่นให้กับเรามันก็จะโฟโฟอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเมื่อยๆปุ๊บไม่อยากจะปั่นนะครับก็บิดได้เลยเหมือนบิดมอเตอร์ไซค์อ่ะปึ๊บมันก็จะไปเลยเนี่ยไม่ต้องปั่นโหตอนนี้ก็กายภาพเนี่ยตอนนี้มีว่ายน้ำใช่ไหมว่ายน้ำก็จะว่ายประมาณสัก 1,200 เมตรแล้วก็ปั่นจักรยานก็จะปั่นให้ได้วันละชั่วโมงเดี๋ยวเราตรงไปนู่นเลยนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับจะลองแบบไม่ต้องมีไฟฟ้าสมมุติเช่นในกรณีที่เราอยากจะใช้แรงของเราแบบ 100% เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไปใช้งานข้างนอกแล้วเกิดแบตหมดอะไรเงี้ยขึ้นมาปิดไปเลยนะครับอันนี้คือผมปิดแล้วเรียบร้อยก็คืออันนี้จะใช้แรงตัวเองแล้วเดี๋ยวจะดูนะครับเราจะเทียบกันว่าตอนใช้แรงตัวเองเต็มๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงได้แรงขาเต็มๆคืออันนี้สำหรับผมแล้วเนี่ยผมก็คงอาจต้องใช้หมวดนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาของตัวเองนะครับกลับมาใช้หมวดไฟฟ้าเราก็จะปั่นเร็วขึ้นได้เห็นป่ะพอเป็นไฟฟ้าปุ๊บมันแบบโฟลว์มากเลยนี่คือแบบออกแรงน้อยมากเลยนะเปลี่ยนมาเป็นโหมดไฟฟ้านี่คือแบบลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยอ่ะแทบจะไม่ต้องออกแรงมากเท่าไหร่นะครับ
เดี๋ยวมีลูกระนาดเดี๋ยวดูเป็นไงนุ่มครับนุ่มอันนี้มันมีโช๊คข้างหน้าก็โช๊คนี่มันเลยนุ่มอันนี้แบบใช้ไฟฟ้าเลยแบบบิดอย่างเดียวเลยไม่ต้องปั่นแซงแล้วนะฮะผมแซงแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยหมาไล่ครับทุกคนโอเคหลังจากที่เราไปเทสกันมาเรียบร้อยนะครับนี่คือจักรยานไฟฟ้านะครับ DYU-A5 นะครับจาก Monowheel นะครับก็บอกเลยนะครับว่าชอบมากเลยนะครับเมื่อกี้ได้ลองไป2โหมดก็คือโหมดที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยก็คือเป็นแมนนวลปั่นด้วยแรงขาของเราแบบ 100% นะครับมันจะค่อนข้างหนืดพอสมควรเหมือนเราปั่นจักรยานปกติที่ไม่ได้มีเกียร์ไม่ได้มีอะไรเลยนะฮะก็จะได้แบบขาเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าเนี่ยคือมันสามารถช่วยทุ่นแรงให้เราได้ปั่นจักรยานออกแรงน้อยมากๆเลยอ่ะคือปั่นนิดเดียวแล้วระบบไฟฟ้ามันจะมีแรงส่งให้เราได้แบบปั่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็โฟลว์ขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากปั่นก็สามารถใช้ไฟฟ้าไปได้แบบเร็วพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ชอบมากๆเลยนะครับสำหรับ DYU A5 นะฮะใครที่กำลังมองหาจักรยานไฟฟ้าอยู่ก็แนะนำตัวนี้เลยสีดำแบบเท่มากนะครับปั่นออกไปซื้อของกินกาแฟไปร้านสะดวกซื้อไปตลาดใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจะพกไปที่ต่างจังหวัดหรือไปไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถพับเก็บสะดวกสบายมากเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับขอย้ายกลับบ้านก่อนนะฮะเจอกันนะครับทุกคนวันนี้ออกมาเที่ยวไกลนิดนึงนะครับออกมานอกหมู่บ้านไปแล้วครับบ๊ายบาย